วัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้ชื่นชอบธรรมชาติและการเดินทางคุณกำลังอยู่ในช่องหนุ่ยหนีเมืองตอนนี้ผมกำลังขี่ลงจากเขาพญาเดินธงจากคลิปที่แล้วที่ผมขึ้นไปชมวิวบนเขาพญาเดินธงมาถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยดูก็กดที่ลิงก์ด้านบนเข้าไปดูคลิปจุดชมวิวเขาพญาเดินธงกันได้เลยนะครับจุดชมวิวต่อไปที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือทางรถไฟข้ามเขื่อนป่าสักระยะทางห่างจากเขาพญาเดินธงประมาณ18กิโลคือว่าแยกนี้ผมขอจอดดู Google Map ก่อนนะครับผมเริ่มสับสนแล้วว่ามันต้องตรงไปหรือว่าเลี้ยวซ้ายตรงนี้จะเป็นป้ายสุดเขตเทศบาลตำบลเขาพญาเดินธงละพ้นเขตเทศบาลเขาพญาเดินธงเจอสี่แยกนี้ก็เลี้ยวซ้ายเราจะไปกันที่บ้านโคกสลุงไปชมวิวทางรถไฟข้ามเขื่อนป่าสักกันนี่ด้านซ้ายมือนี่ก็คือเขาพญาเดินธงที่เพิ่งลงมาเมื่อตอนเช้าครับเมื่อเช้าขึ้นไปเขาพญาเดินธงมาคลิปที่แล้วอันนี้ก็10โมงบรรยากาศยังดีอยู่เลยครับ10โมง10โมงไม่มีแดดเลยอ่ะเป็นเพราะหน้าฝนด้วยแหละทุ่งนาป่าเขานี่หน้าฝนเป็นหน้าที่สวยที่สุดนะมันเขียวที่สุดสดชื่นที่สุดเจอวงเวียนนี้เจอป้ายป่าสักก็วนวงเวียนแล้วก็ออกขวาตรงต่อไปนะครับมาหน่อยนึงฮะเดินสันเขื่อนเลี้ยวซ้ายแบบของให้เลี้ยวซ้ายโค้งแรกตามทางเราเข้ามาลองเลาะไปดูได้ได้เลยครับสวยสวยจริงโอ้โหตาแน่นๆเลยจ้ะตาเชื่อว่าตรงนี้คือท้องเขื่อนก็เลี้ยวขวาอยู่ตรงนั้นมีรถมาจับปลาเ
ในที่สุดผมก็หาทางลงมาใต้สะพานทางรถไฟใต้เขื่อนได้ละงมหาอยู่2รอบบรรยากาศดีสุดๆเลยอะตรงจุดที่ยืนนี่ก็คือใต้เขื่อนนะครับสังเกตดูจากรอยน้ำครับถ้าเป็นช่วงที่มีน้ำเยอะสุดก็โอ้น้ำจะขึ้นไปถึงด้านบนของคานเลยตรงนี้ก็คือลงมาไม่ได้แต่ว่าช่วงนี้น้ำยังไม่เยอะขนาดนั้นครับมอไซค์รถเก๋งก็ลงมาได้อันนั้นรถเก๋งนะฮะตอนแรกนึกว่านักท่องเที่ยวแต่ปรากฏว่าเป็นคนในพื้นที่เข้ามาหาปลากันแต่รถเก๋งก็ขับเข้ามาได้แหละแล้วก็ชาวบ้านแถบนี้ก็ทำประมงเลี้ยงวัวลานหญ้าในเขื่อนกว้างสุดลูกหูลูกตาในเหมาะมากการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมีทั้งฝูงควายฝูงวัวเลยอ่ะบรรยากาศก็เหมาะการแคมปิ้งนะแต่ก็ควรจะเป็นมาเป็นหมู่คณะหน่อยที่มองเห็นเขาใกล้ๆนี่ก็เขาพญาเดินธงนะครับที่เราเพิ่งขึ้นไปมาเมื่อคลิปที่แล้วถ้าไปยืนตรงจุดที่มีพระพุทธรูปยืนอยู่บนยอดเขาครับมองวิวมาทางด้านซ้ายมือขององค์พระก็จะเห็นวิวสะพานทางรถไฟข้ามเขื่อนนี่แหละฮะจุดที่ผมยืนอยู่นั่นแหละก็แนะนำเลยครับมันเป็นจุดท่องเที่ยวต่อเนื่องกันแวะได้หลายที่ถ้าเพื่อนๆที่มาเที่ยวเขื่อนป่าสักหรือมาเที่ยวเขาพญาเดินธงนะครับมองหาสถานที่ท่องเที่ยวจุดต่อไปก็แนะนำให้แวะที่นี่เลยครับทางรถไฟข้ามเขื่อนบ้านโคกสลุงวิ่งจากทางเขาพญาเดินธงมาประมาณ17กิโลเส้นทางก็เปิดแมปดูมาไม่ซับซ้อนเท่าไหร่แล้วก็ในช่วงที่ถ่ายเนี่ยฮะเดือนสิงหาเข้ากันยาเนี่ยยังลงมาได้อยู่ครับน้ำไม่ได้เยอะมากก็ตามแต่สถานการณ์น้ำแต่ละปีแล้วกันนะครับถ้าปีไหนน้ำเยอะฝนตกมากก็อาจจะลงมาไม่ได้นี้ก็ขอขอบคุณทุกการรับชมนะครับถ้าชอบใจคลิปนี้ยังไงอย่าลืมช่วยกันกด Subscribe กดกระดิ่งถูกใจช่องหน่วยนิ้วเมืองเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าแวะเวียนเข้ามาทักทายคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับและเราจะได้เจอกันใหม่ในทริปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ